ว่าฝนมาแบบนี้ก็ช่วยชะล้างของฝุ่นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเตือนกันต่อเลยนะครับวันพรุ่งนี้ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับค่าฝุ่นนั้นจะกลับมาสูงขึ้นครับภาพรวมของคุณภาพอากาศนะครับโดยเฉพาะปริมาณของ PM 2.5ในประเทศตอนนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือ จะเห็นว่าฝุ่นลดลงชัดเจนเมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้โดยพบเกินค่ามาตรฐานที่จังหวัดน่านว่าได้66ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรและที่สุโขทัย56ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรแต่ว่ากองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกลมควบคุมมลพิษก็แจ้งครับว่าในช่วง18-24กุมภาพันธ์นี้มีแนวโน้มควรเฝ้าระวังภาคเหนือตอนบนฝุ่นจะกลับมาสูงอีกครั้งในจังหวัดน่านพะเยาเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนคุณภาพอากาศจะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลต่อสุขภาพ ส่วนสาเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งก็มาจากไฟป่าหมอกควันจากประเทศเพื้นบ้านครับรวมทั้งจากในประเทศเองโดยล่าสุดนั้นพบจุดความร้อนในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้กว่า200จุดส่วนใหญ่ในพื้นที่ป่าขณะที่พื้นที่การเกษตรวันนี้พบน้อยลงเนื่องจากมีการประกาศมาตรการห้ามเผามาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์โดยจะไปสิ้นสุดในวันที่30เมษายนครับ